ือว่านี่จะเป็นตึก RS สวัสดีครับชื่อตึก RS หรือเปล่าครับใช่ครับผมโอ้ผมจะมาสมัครเป็นนักร้องเฮียอยู่ไหมฮะพี่ผมแต่งเพลงไม่อยู่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวผมแต่งเพลงมาพี่ช่วยฟังหน่อยคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเป็นเด่นอะไรที่พูดเยอะดีไหมเอาหน้าเกงใจไม่เกงใจเคยฟังไหมเฮ้ยทำไมเคยอ่ะที่เพิ่งแต่งมาเองนี่ผมไปสมัครได้ไหมฮะได้ครับเข้าเลยขอบคุณครับพี่ตึก RS มาถึงแล้วเราคิดชื่ออัลบั้มแรกออกแล้วเราจะชื่ออัลบั้มแรกว่า Warp Boys เฮ้ยใหม่เวอร์ไม่เคยมีใครตั้งรู้ตัวอีกทีเราก็อยู่ในห้องข้างในของ RS แล้วหรือว่าเขาจะพาเรามาเจอกับเฮียกันแน่นะอู้ว้าวประตูนี้หรือเปล่าเฮ้ยพี่บอกว่าไอดอลเลยนี่ไอดอลเลยเข้าได้เหรอครับขอบคุณครับโอ้ my god คุณพระไม่ได้เจอเฮียเข้ามาได้ครับคือพี่จะดูน่าเชื่อถือกว่านี้ถ้าเกิดพี่ไม่พูดไปกินกล้วยไปคือมาขอสมัครเป็นศิลปินได้เจอไอดอลซะงั้นเลยโหวางได้ด้วยเนี่ยพี่กินก่อนก็ได้เราต้องกินกล้วยก่อนเดี๋ยวนะนี่คือถือเป็นการโดเพิ่มพลังเพื่อการซ้อมหรือเปล่าใช่ครับนี่คุณผู้ชมครับผมอยู่ในบรรยากาศการซ้อมของ Raptor 25ปี Evolution Concert ซึ่งบอกเลยว่าไม่มีเกรงใจใช่ครับเราก็ไม่ได้ดูเพลงนี้เราจะไม่ได้ดูเพลงนี้ใช่ครับคือเพลงนี้จะตัดออกครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่เขียนสคริปต์แล้วก็ผ่านไป7ปีที่ครั้งสุดท้ายที่เราขึ้นเวทีฮะ7ปีแล้วโหเร็วมากเลย7ปีแล้วครับความจริงพยายามที่จะซ้อมให้มันมากที่สุดอ่ะครับเพราะว่า1คือสนิมเกาะแล้วเราก็ควรที่จะแบบกระเทาะมันนิดนึงนะแล้วก็เราก็อยากที่จะเหมือนมีท่าใหม่ๆบ้างเพราะว่าบางคนเขาอาจจะกังวลว่าแบบคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล่นเพลงนี้ไปแล้วแล้วคอนเสิร์ตนี้เราก็เอาเพลงนี้มาเล่นเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเป็นรูปแบบใหม่วิธีการนำเสนอแบบใหม่เพราะว่าอะไรพี่ท่าเต้นเกรงใจ yes oh yes อิเล็กทรอนิกส์ที่มันเปลี่ยนไปบ้างก็มีบางเพลงที่เราไม่ได้เล่นในคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้เราก็พยายามที่จะเอากลับมาด้วยผมไม่แน่ใจอาจจะมีร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยป่ะเราอะโอ้โหมีทุกอย่างนะฮะตั้งแต่แรปป๊อปแดนซ์ทุกอย่างเอาออกมาหมดเลยฮะตอนนี้กระแสแรปมาแรงแต่ใครหลายคนเด็กรุ่นใหม่จำไม่ได้ว่าแรปเปอร์นี้เป็นคนแรกๆของการแรปในยุคนั้นเลยนะผมอยากฟังพี่แรปสักท่อนหนึ่งได้ไหมคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้รู้ก็รู้ว่าชอบแต่ใจมันพูดไม่ได้แต่ถ้าจะช่วยมันก็ง่ายอะไรก็คงไม่แย่ต้องท่าเต้นมีครบทุกท่าแน่นอนครับพี่ต้องวอร์มอัพอะไรก่อนไหมฮะไม่ต้องเลยฮะกลายเป็นพวกพี่คือใช่ครับ2ชั่วโมงที่เรียนนะครับวอร์มอัพประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแล้ววอร์มดาวประมาณ40นาทีที่ซ้อมจริงเป็น20นาทีครับเพราะว่าต้องรู้ฮะเดี๋ยวเส้นยืดเพราะฉะนั้นวอร์มยืดอย่างเดียวคุณผู้ชมครับนี่คือคนเสียที่นานๆที่จะเกิดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมไม่รู้นะหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไม่ไปก็จบวันจริงวันที่7กันยายนนะวันที่7กันยายนครับผมที่ Impact Arena ฮะเมืองทองธานีเออโทษได้ดิห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วเจอกันได้ใครมีบัตรแล้วกำไว้ให้ดีผมบอกเลยว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งบัตรคอนเสิร์ตที่หมดไวและหายากที่สุดแน่นอนนะครับแล้วเจอกันบอกเลยปีนี้ไม่มีเกรงใจขอบคุณพี่ทั้ง2คนสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษ Health